รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีวันพุธที่8มิถุนายน2565ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2,688 รายเสียชีวิต21รายการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาด6มิถุนายน2565นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่าสท.รับรู้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 สท.ได้มีหนังสือไปยังโรงเรียนต่างๆตั้งแต่ปี 2564 ให้ยืดหยุ่นหรืออนุโลมให้นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มรูปแบบแค่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอาทิผูกผ้าพันคอก็เพียงพอแล้วหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูลเพิ่มพื้นที่นันทนาการแห่งใหม่ฟื้นฟูเมืองเก่าจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจภายในจังหวัดคาดเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่อุบลจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่ประชุมได้พิจารณามีมติเห็นชอบชื่องานประเพณีแห่เทียนปีนี้คือแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 121ปีถวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาโดยมีสัญลักษณ์คือต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภากรเปิดเผยว่ากรมสัมภากรได้รับแจ้งข่าวมีมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรแจ้งไปยังประชาชนว่าเป็นผู้มีหนี้ภาษีอากรค้างชำระกับกรมสัมภากรให้รีบดำเนินการชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างดังกล่าวกรมสัมภากรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดกรมสัมภากรไม่มีนโยบายในการติดตามหนี้ภาษีอากรค้างทางโทรศัพท์นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งกิจการสื่อมวลชนได้รับการยกเว้น PDPA ดังนั้นการถ่ายรูปอัดคลิปและเผยแพร่ทำได้ไม่ต้องขอความยินยอมแต่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะสำหรับประโยชน์จากมาตรการที่กยศ.จะให้ถึง30มิถุนายนนี้ได้แก่ลดเงินต้นร้อยละ5สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวลดเบี้ยปรับร้อยละ100สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีโดยกรณีผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีชำระที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาวันที่5มิถุนายน2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ติดตามการดำเนินงานในการแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนใต้มาโดยตลอดและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จอย่างยั่งยืนเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายน2565ดร.ชมภารีพรมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาให้แก่บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค